พอได้ลองใส่ชุดแต่งงานแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เราอ่ะต้องเป็นแบบไหนพอรู้สึกว่ามันสวยนะแต่หอมว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับหอมเพราะว่าหอมซุกซนอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็งานเดินแบบก็เหมือนมันเป็นไม่ใช่งานหอมอ่ะแล้วพอมาผมก็ค่อนข้างเก่งเหมือนกันคือพอเห็นโอปอยืนพูดพิธีกรรู้สึกว่าตรงนั้นคือที่ของเราแต่ว่าสนุกนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากติดต่อไปนี่มีแบบเพ่งๆยังไม่กล้ารับอะไรรับค่ะรับเลยครับพี่ซันรู้สึกไงคะดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าชุดเจ้าบ่าวก็เหมาะกับเรานะอะไรเงี้ยก็แบบชอบชุดสวยครับแล้วก็ได้ไปเดินกับแฟนด้วยสบายครับของจริงจะเป็นอย่างนี้ไหมคะของจริงเหรอครับของจริงก็ต้องรอดูครับไม่รออีกนานไม่ได้รอดูชุดนะคะรอดูว่าเจ้าสาวคนไหนจริงมีคิดในฝันไหมว่าการแต่งงานในฝันของเราเป็นแบบไหนในฝันเลยเหรอพี่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่เราก็แบบว่าทำทุกวันให้มันดีผมว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันครับจริงในฝันเราเจ้าสาวเราสวยอย่างนี้ไหมก็หน้าประมาณนี้ถ้าหมอไม่ต้องทำเพิ่มนะตรงนี้พี่กินมีจะได้เห็นมาโอ้ระยะเวลานี่ไม่ยังกำหนดไม่ได้ครับผมว่าวันเวลาไหนมันใช่ก็คือใช่ครับแต่จริงๆพี่หอมเนี่ยพร้อมทางเราเอางี้ดีกว่าว่าเรามีกี่แบบในหัวเราเรื่องวาดฝันคือหอมผู้หญิงอ่ะผู้หญิงจะมีวาดฝันอยู่แล้วว่างานแต่งงานจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะมีหลายแบบแหละมันเก็บเอาไว้เป็นแคตตาล็อกเวลาไปดูหอมเป็นพิธีกรงานแต่งเยอะก็จะดูแล้วชอบเก็บรายละเอียดเงี้ยค่ะส่วนเรื่องความพร้อมเรื่องงานแต่งงานหอมว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมเรื่องของเวลาถ้าทุกอย่างมันเหมาะสมแล้วลงตัวหอมว่าวันนั้นมันจะเป็นวันที่แบบดีที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ขอทำงานเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็ศึกษากันไปก่อนใช่ครับนะคะคือประคองตัวเราให้มันรอดก่อนไม่อยากแต่งแล้วเดี๋ยวต้องเลิกกันอะไรเงี้ยก็ไปอยากแบบแต่งแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆจนแก่จนเฒ่าไปเลยอะไรเงี้ยวันนี้ยังต้องปรับกันอยู่อ่ะค่ะใช่ครับโอ้ข่าวก็คือข่าวอะค่ะคือแค่ประคองก่อนตอนเนี้ยว่าเฮ้ยเราอยู่โดยที่เราไม่ทะเลาะกันได้ไหมคือก็พยายามศึกษาคู่อื่นว่าแบบทะเลาะกันไหมหลายคนก็บอกเขาก็ทะเลาะกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยอย่างคู่เราต้องศึกษาวิธีการแก้ปัญหาของคู่เราก่อนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคู่ไม่เหมือนกันมันก็ต้องแบบศึกษากันไปก่อนนะคะทะเลาะกันเรื่องอะไรครับทะเลาะเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเวลามีปัญหาผมจะเป็นคนที่ต้องระงับอารมณ์ก่อนเพราะผมเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงครับผมก็เลยผมว่าผมคุยตอนผมอารมณ์ร้อนมันคุยไม่รู้เรื่องอ่ะเราต้องคุยตอนเราอารมณ์เย็นดีกว่าแล้วพี่หอมมีวิธีอะไรบ้างคือเราก็ไม่เคยเจอร้อนขนาดเนี้ยเข้าใจมั้ยคือเวลาทะเลาะกันส่วนใหญ่หอมจะแบบเอ้ยถ้าทะเลาะกันเราเรียกมาคุยเลยแต่ตอนนี้เราก็ศึกษาความเป็นเขาว่าอ๋อถ้าเกิดอารมณ์ร้อนอ่ะต้องให้เขาเย็นก่อนคือตอนแรกจะงงว่าทำไมเหมือนคนถูกทิ้งทำไมทะเลาะกันแล้วแบบไปเลยทิ้งอะไรเงี้ยก็เดินหนีก็คือแยกไปที่อื่นแล้วก็ทำไมถึงไม่เคลียร์อะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจกันตอนแรกไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วคราวหลังผมก็จะชิงไปก่อนผมจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งอ่ะเข้าใจปะไม่ชอบฟิลนั้นอ่ะแบบว่ามันหนักขนาดไหนพี่หอมที่แบบตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าเอ้าอยู่ทิ้งฉันไปทำไมอะไรเงี้ยเฮิร์ตนะคือแต่ก่อนช่วงแรกๆเลยนะเวลาทะเลาะกันนะซามเป็นคนที่ทะเลาะทุกครั้งแล้วบอกเลิกทุกครั้งแล้วงงใช่เพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแล้วซันก็จะคิดว่าคือด้วยวัยอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่เราไปเลยตอนเป็นเด็กเราเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็รู้ว่าอ๋อพอพูดก็รู้อยู่แล้วว่าพูดเล่นเราก็บอกว่าไม่ไปนะเราจะเลิกก็แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นแล้วหรือว่าหายไปแล้วตอนนี้ดีขึ้นครับหลังๆมามีปัญหาก็จะผมก็พยายามจะอยู่แล้วก็คุยเท่าที่ผมจะทำได้ดีที่สุดเพราะว่าการทิ้งไปมันเหมือนการทิ้งเวลาให้เขาแบบคิดไปไกลครับคือผมก็พยายามจะปรับตัวให้ดีขึ้นพี่หอมขออนุญาตถามค่ะคอมเมนต์หรือถ่ายตัวไปของว่าข้ามประเด็นนี้เถอะเพราะว่ามันเป็นข่าวจากใครก็ไม่รู้ว่าแล้วนี่ก็บอกแล้วนี่ไม่ได้ขายเธอจะต้องให้ฉันหยิบหลักฐานขึ้นมาว่าฉันไม่ได้ขายมันก็ไม่สามารถชูหลักฐานอะไรมาได้เงี้ยค่ะมันไม่รู้จะตอบยังไงคือใครสามารถเม้นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยวันนึงเกิดแบบอย่างที่หอมบอกว่าวันนึงบอกเนี่ยหอมไปทำแท้งมาอย่างเงี้ยแล้วหอมจะไปเอาหลักฐานที่ไหนมาวัดว่าฉันไม่ได้ทำคือใครอยากเม้นอะไรก็ได้มันไม่อยากให้ค่าไม่อยากให้ทุกคนให้ค่า
ขาด้วยว่าอีกหน่อยใครจะมาเมนปุ๊บเราก็ไปให้ค่าเขาเขาก็เหมือนแบบมีพื้นที่ในสังคมอ่ะแล้วคนที่ซวยคือใครก็คือหอมทุกวันนี้ก็จะมีคอมเมนต์แบบไม่มีมูลหมาไม่ขี้หรอกเอ้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบกระทบกระเทือนจิตใจเราอ่ะเพราะว่าไม่ได้ขายจริงอ่ะมันแบบประเด็นนี้มันค่อนข้างแรงผมไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าก็เป็นแค่ข่าวซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันนะแต่ก็เป็นห่วงสภาพจิตใจเขาว่าแบบเขาจะเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาจัดการนะครับจัดการยังไงบ้างไม่อะค่ะก็ปล่อยผ่านสำหรับหอมหอมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ทำให้เราแย่ในชีวิตอะหอมฟังแล้วหอมตลกมากกว่าค่ะแล้วแต่ที่หอมอย่างที่หอมบอกคือหอมไม่อยากให้ฆ่าคนพวกเนี้ยไม่งั้นไม่ใช่แค่หอมนะดาราทุกวันนี้เป็นเหยื่อโซเชียลไม่ว่าใครก็ตามอ่ะสมมติมาเม้นถึงดาราคนนี้ว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นปุ๊บแล้วใครอีกคนนึงมาเสริมแค่หนึ่งข้อความเท่านั้นอ่ะคนจะเหมาเลยว่าเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่พิสูจน์ว่าคนนี้เป็นยังไงจากการที่เราได้รู้จักเองถ้าวันนี้เราไม่รู้จักเขาเราอย่าไปตัดสินเขาดีกว่าค่ะจะหาต้นตอนดำเนินคดีกับคนที่ทำให้เราเสียหายขนาดออกไปไม่ว่างขนาดนั้นเอาจริงๆนะก็ค่ะเห่าเหมือนกันว่าเราท้องเห่าท้องเหรอคะน่าจะไม่ใช่ท้องครับเตะหรือเปล่าก็วันนั้นบอกไปแล้วไม่ท้องไม่แท้งไม่มีอะไรคือขอบก็พูดตรงนี้เลยค่ะคืออ้วนมากกว่าขอบก็อยากหาโอกาสบอกเหมือนกันนะคะคือหอมอ่ะจะมีลูกแต่หอมไม่ได้ท้องเองก็คือเดี๋ยวประมาณปลายปีเนี่ยหอมจะมีลูกบุญธรรมนะคะก็คือเป็นลูกของน้องชายที่เขาแบบยกให้แล้วหอมเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วก็บอกทุกคนเลยเผื่อวันนึงเห็นหอมจุงเด็กให้ป้อนนมเด็กอะไรเงี้ยจะได้แบบมึงท้องอะสิอะไรเงี้ยเข้าใจปะป้อนนมขวดป้อนนมขวดไม่ใช่นมจานก็บอกไว้เลยจะได้ไม่ตกใจค่ะประมาณปลายปีนะคะเป็นเด็กผู้ชายค่ะครับผมทำเป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าจดทะเบียนถูกต้องเพราะแบบเป็นลูกบุญธรรมต้องตามกฎหมายคือเขาบอกว่าเขายกให้เราเลยแต่เรื่องการจดอะไรหอมไม่แน่ใจเพราะว่าสัญชาติน้องอ่ะเป็นสิงคโปร์เป็นลูกครึ่งสิงคโปร์ทีนี้หอมก็อยากให้โตไปเนี่ยตามกฎหมาย21ปีเขาได้เลือกสัญชาติว่าเขาจะเป็นคนสิงคโปร์หรือคนไทยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นรับรองว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือพ่อแม่เด็กก็คืออยู่กับเราอยู่แล้วเพราะเป็นน้องเราก็เหมือนหอมมีหลานเพิ่มแต่หลานมาเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หอมต้องเตรียมตัวความเป็นแม่บุญธรรมบ้างก็ถามหลายๆคนถามแพทถามโอปอว่าเลี้ยงเด็กต้องยังไงเพราะหอมเห็นว่าเขาสอนลูกดีมากแล้วเราก็กังวลใจว่าถ้าลูกอยู่กับเราจะได้คำหยาบไหม แต่เราก็พยายามบอกคนรอบข้างเราว่าช่วยด้วยนะอย่าพูดเด็กต้องระวังสิหลังจากนี้คำหยาบหรอหอมว่าเด็กพูดคำหยาบก็ไม่ใช่เด็กไม่ดีนะกลายเป็นตัวของตัวเองแต่จันจะไม่ได้เวลาอยู่กับหลานนะหอมอย่าพูดมึงกูสิอะไรเงี้ยซึ่งหลานยังฟังไม่ได้นะหนึ่งขวบอะไรเงี้ยเขาจะให้ฝึกไว้อย่างนี้ปรึกษากันนะว่าเราจะรับเป็นลูกบุญธรรมต้องถามค่ะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเราคงไม่ต้องถามแต่ว่าน้องชายบอกว่าเฮ้ยต้องถามนะถ้าเรามีแฟนก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเราอ่ะจะรับหลานมาเลี้ยงเป็นลูกเรานะอะไรเงี้ยผมไม่ติดครับผมก็ช่วยเลี้ยงได้แล้วก็ช่วยดูอะไรหลายอย่างได้ไม่ติดอะไรเลยเป็นพ่อเป็นธรรมในตัวครับได้ครับพ่อซันแม่หอมยังไม่รู้จะเรียกอะไรเลยยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะให้เรียกอะไรอาจจะเรียกแกอย่างนี้อยากสนิทกับลูกเธออยากเป็นแม่แบบไม่รู้เลยอ่ะคือไม่เคยนึกภาพตัวเองของการเป็นแม่มาก่อนเคยนึกแล้วแล้วคิดว่าทำไม่ได้ตอนนั้นที่นึกนะคะเราคิดว่าถ้าเกิดจะแต่งงานอ่ะจะหาพ่อเด็กที่เลี้ยงลูกได้เพราะไม่มั่นใจตัวเองวันนี้พอจะเป็นแม่ก็เลยต้องทำกันบ้านว่าเฮ้ยถ้าถึงเวลาคนอื่นเขาทำได้เราน่าจะได้ขนาดแพทยังเป็นแม่ได้คือไม่หอมถ้าแพทกับหอมเนี่ยตลกแล้วหอมก็คิดว่าไม่น่าจะเลี้ยงลูกได้ในความรู้สึกเราภาพความเป็นแม่เราไม่ชัดเลยแต่ถ้าเกิดเฮ้ยแพทก็ทำหน้าที่ดีๆอ่ะเราเป็นแม่อย่างแพทก็ได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็คิดอย่างเงี้ยค่ะก็หนึ่งเรายังไม่ได้แต่งงานนะคะความพร้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายเราอ่ะคุณหมอก็บอกว่าเราโอกาสจะตั้งครรภ์ยากมากแต่ถ้ามีได้นี่คือแบบโหจะดีใจมากนะคะก็เรายังไม่ไฟนอลกันเลยว่าแบบเราจะใช้ชีวิตเป็นคู่ชีวิตกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบ
ปรับตัวเองว่าเข้าใจเขาเข้าใจเราต่างคนต่างเข้าใจกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีน้องขึ้นมามันก็จะเป็นภาระอย่างนึงอะว่ากลายเป็นกดดันเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เรากลัวไหมการมีน้องว่าเราจัดรายการวิทยุด้วยแล้วมันก็แบบว่าเวลาไม่ได้มีคนมีปัญหาต่างๆมาน่ากลัวเรากลัวว่าลูกเราจริงๆมันจะเจอสังคมแบบนี้พยายามคิดว่าให้เด็กมีชีวิตเป็นของตัวเองอ่ะก็เหมือนเราก็โตมาแบบโตมาแบบความเข้าใจของเราเองผมว่าชีวิตใครก็คือชีวิตมันเป็นอะไรไปก็รักษาก็แค่อุ๊ยคิดอย่างงี้ดีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคือคําถามมันยากเกินไปสําหรับเพราะยังไม่เคยเป็นแม่ดูแล้วให้คําปรึกษาเค้าไงยังไงเราพูดพี่ตอบไม่ได้คําถามเนี้ยหมายความว่าไงนะเราควรสังคมมั้ยถ้ามีลูกจริงๆแล้วต้องมาเจอสังคมอ๋อเป็นห่วงมั้ยอ๋อสังคมที่มันเลวร้ายกลัวมั้ยว่าลูกเราจะเลวร้ายกลัวมั้ยจริงๆก็กลัวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เด็กทุกวันนี้โตไวมากแล้วเขาก็สามารถจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อะไรถูกอะไรผิดเขาก็สามารถเลือกของเขาเองได้ถ้าสมมติเขาทำผิดเขาก็จะได้รับโทษของเขาเองเขาก็สามารถจะแก้ปัญหาของเขาได้เราแบบผมคิดไปแล้วว่าผมจะเรียนรู้แบบฝรั่งถ้าล้มก็คือให้ลุกเองอย่างนั้นเลยจะไม่โอ๋เพราะว่าจะให้เขาเรียนรู้ว่าล้มก็คือเจ็บก็เดินไม่ดีก็ต้องล้ม